ได้พิธีมอบหับพาหนะหับส่งคนเจ็บและอุปกรณ์หับไส้ให้แก่เวียกงานการต้านการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิโควิด -19 ในตอนเช้าของวันที่24ธันวาคม2020ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีพิธีมอบหับพาหนะหับส่งคนเจ็บพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบสุดจำนวน10คันและมอบให้แก่7แขวงคือแขวงพงศาลีหลวงน้ำทาสัญญาบุรีหัวพันธ์ไซสมบูรณ์เสกงและอัตปือพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้มอบให้แก่ห้องหมอมโหสถ1คันห้องหมอ103 1คันและห้องหมอเศรษฐาธิราช1คันเลือดจำนวนดังกล่าวนี้แม้ได้มาจากการจัดซื้อจัดหาของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอนุกรรมการคณะสปอร์กิจป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิโควิด -19 โดยแม่นงบประมาณของรัฐบาลและการประกอบส่วนของสังคมซึ่งมีมูลค่า3ตื้อกว่ากีบสำหรับห้องหมอทั้ง3แห่งในนครหลวงวิจันทร์แม่นจะได้หับพาหนะในต้นปี2021โดยลดจำนวนดังกล่าวนี้แม่นจะได้นำไส้อย่างเป็นประโยชน์ให้แก่เวียกงานของแขนงสาธารณสุขโดยเฉพาะก็เป็นเวียกงานป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิโควิด -19 กล่าวมอบโดยทานของศาสตราจารย์ดร.บุญกองศรีหาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขผู้หับแม่นต่างหน้าจากแผนกสาธารณสุขแขวงทั้งหมด7แขวง